สวัสดีแม่ตอนนี้ฉันมาอยู่ที่ทางเข้าของอุทยานประวัติศาสตร์ historical park entrance Lanchelbrush any corporate แถวจังหวัดสุโขทัยอ้าวแล้วแกตอนนี้ฉันเข้า Facebook ผิดอันแน่เลยเอ๊ะโอ้ถูกไหมก็วันนี้ผมมาอยู่ที่เดี๋ยวนะโอ้โหเหยียบน้ำซึ่งวันนี้ผมได้รับข้อมูลว่าฟรีนะฮะฟรีเป็นวันฟรีธรรมดาเวลาไม่ฟรีก็คือจะเข้า20บาทนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับมีทั้งรถอะไรอ่ะรถเหมือนรถรางแต่มีล้อนะฮะแล้วก็มีรถแบบรถรางเนี่ยผมไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีล้อเนี่ยมีอะไรอ่ะรถกอล์ฟอ่ะรถกอล์ฟชั่วโมงละ200นะครับตอนนี้ก็จะเห็นคนที่เขาเข้ามาออกกำลังกายคือผมมาตั้งแต่ถึงที่นี่ตั้งแต่เที่ยงคืนนะฮะเที่ยงคืนเลยแล้วก็นอนเล่นอยู่แถวเนี้ยจ๋องแจ๋งไปพอจ้องแจ้งเสร็จก็เดินก็ตื่นประมาณตีสี่ก็เข้าไปห้องน้ำนะฮะให้เรียบร้อยที่นี่สรุปเลยนะครับก็คือเมืองของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทอักขระอักษรเป็นภาษาไทยเต็มรูปแบบนะฮะเรียนเสียงธรรมชาติออกแบบเอ๊ะทำไมแล้วผมไปอันนี้งงเดี๋ยวนะฮะก็ไม่ได้มาพาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่ามาสถานที่ประวัติศาสตร์นะครับก็เดินทางจากกรุงเทพมาก็ประมาณสัก400กิโลนะฮะตั้ง GPS มาเลยยาวไกลขับมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับพอมาถึงจุดที่บริเวณผมก็มาเจอกับพี่ที่ดูแลเขาบอกว่า เปิด6 โมงเช้านะครับผมก็โอเคเลย6 โมงเช้าแต่ว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างเดี๋ยวเราไปดูนี่จุดรถรางวัดใหม่นะครับแล้วลานพ่อโหลานพ่อขุนอยู่ที่8เลยเนี่ยแล้วเราอยู่จุดไหนอ่ะผมเช็คก่อนว่าสัญญาณเราปกติหรือเปล่าอ้าวนี่ไงสิคิปูไปค่ะติดไหมดูจบค่ะติดค่ะเดี๋ยวนะเรายืนอยู่จุดที่เราอยู่จุดที่9ครับนี่วัดใหม่นี่ขวามือนี่วัดใหม่นะเราอยู่จุดที่9ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับยืนอยู่จุดที่9ก็จริงนะแผนที่ไม่บอกหรอกคุณอยู่ที่นี่โอเคที่ดาวมาแล้วฮะเราอยู่ที่9แล้วเดินไปหาที่8น่าจะซ้ายมือนะโอเคลานพ่อขุนอยู่ซ้ายมือนะครับผมเคยพาทุกคนไปดูอนุสาวรีย์สากล
อันมะเขือมาที่รัสเซียนะครับไม่ใช่พาหรอกมันไปตามทำไปทำงานด้วยแล้วก็เลยให้เห็นพาไปดูด้วยนะฮะที่นี่จะมีจุดนี่ตรงนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็เป็นรถรางนะครับรถรางเด็ก10บาทผู้ใหญ่30นะฮะธรรมดาเก็บ20เขาบอกงั้นนะฮะเมื่อคืนนี้ผมมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีเป็นรอบเลยก็แสดงว่ามีคนมาเที่ยวที่นี่เยอะมากนะครับก็เราไปเซอร์เวย์ก่อนที่จะทำงานจริงนะครับตอนนี้มันเป็นเวลาที่ยังไม่มีแสงนะฮะเดี๋ยวรอแสงสักครู่ขวามือผมก็หน้าจอท่านเนี่ยเขาวัดใหม่นะฮะเขาวัดใหม่เสร็จปุ๊บเราก็น่าจะเห็นด้านซ้ายเป็นอนุสาวรีย์นะครับก็ยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เจอนะครับซึ่งผมคิดว่านะฮะก็อยู่แถวนี้แหละไม่ขวาก็ผมก็น่าเป็นขวานู่นแน่เลยนะก็ยังไม่เข้าไปแล้วกันเราไปหาของกินในตลาดก่อนดีกว่าไปหาโจ๊กหาโจ๊กหากระฟงกาแฟนะครับตอนนี้รองเท้าผมไม่เป็นสับปะรดถอดถุงเท้าก่อนครับไปใส่คู่หูเนบมาจ้ะถอดถุงเท้าเดินนะครับโอเคสบายเท้ามากขึ้นนะครับผมจะฟอร์มถามเขาดูว่าคุณอาครับลานพ่อขุนนี่อยู่ตรงไหนครับตรงนี้ป่ะฮะอะไรนะฮะอนุสาวรีย์พ่อขุนนะครับผมไม่เห็นอ๋อไฟแดงๆโอเคขอบคุณครับเนี่ยเดินตามทางไปนะหน้าเข้าทางด้านไฟข้างหน้านี่ครับผมโอเคเดี๋ยวรอสว่างกว่านี้อีกนิดนึงก็มีคนมาแล้วแหละอ๋อฮะมีคนมาครับเงียบไงดีรออเลิร์ททีเดียวเลยแล้วกันเนาะรออเลิร์ทรอเห็นแบบคำว่ารออเลิร์ทรอเลียวอ่ะคือรอเจอตอนเช้าทีเดียวเห็นทีเดียวเดี๋ยวไปเห็นก่อนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่เรียวพอไม่เรียวก็จะสึกว่าบราโพรเลยมันก็จะไม่อินเนอร์ดไม่อินเนอร์ไม่อินเนอร์ดเลยนะครับผมไม่ได้รู้อะไรมากนะครับสำหรับที่นี่แต่ว่าถ้าพูดถึงเดินทางมาก็ใช้ความเร็วบ้างช้าบ้างสลับกันไปมีมาแซะข้างบ้างนะฮะสำหรับการเดินทางมาแซะข้างแบบว่าขับกินเลนบ้างอะไรบ้างแล้วก็เบียดกลับเข้าไปเพื่อให้เขาได้ตื่นเพราะว่าผมก็จะเดาว่าเขาหลับในขับซ้ายขับขวานี่เราคงเป็นรถรอบเมืองเดานะฮะโหสปาร์ตเฮเลยเห็นไหมมาในสถานที่ที่ตรงจุดนี้คือมรดกโลกนะครับ World Heritage นะครับเป็นการประกาศขององค์การยูเนสโกซึ่งก็ไปหาอ่านเอาใน Google แล้วกันนะครับเดินทาง4ชั่วโมงจากกรุงเทพมานี้ผมว่ามันรถไม่ติดนะผมมานี่รถโล่งเลยนะครับผมจะเดินไปดีไหมหาของจินซึ่งไกลอยู่นั้นหนึ่งน้อยเอางั้นหรอก็ได้นะก็ควรจะเดินนะเดินไปก็ใช้ได้อยู่โอเคอยู่แต่จุดนี้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองจักรยานแล้วก็เป็นเมืองของแผนที่ที่ทุกคนแบบว่าชิลดูดิมันมีความแตกต่างจากการไปอยุธยาเลยนะฮะอยุธยาเนี่ยที่ท่านจะเจอมากสุดเจอวัดแล้วก็ได้อีกอารมณ์นึงแต่มาอารมณ์นี้คือเหมือนแบบอาได้แบบพลายมีโรงแรมมีเกสต์เฮาส์มีจักรยานนี่เยอะมากนะฮะไม่แน่ใจว่าต่อชั่วโมงหรือต่อวันนะครับก็สามารถที่จะขี่ชมเมืองได้จุดที่ผมจะเดินทางมาวันนี้ก็คงจุดเดียว
คือร้านพ่อขุนนะฮะนี่อะไร National Museum พิพิธภัณฑ์รามคำแหงนี่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงว้าวมีน้ำอ่ะมีน้ำรอบล้อมรอบนะครับก็ยังเรคคอร์ดต่อไปเห็นไหมซ้ายมือผมเป็นลานโอ้โหลานอะไรดีอ่ะคอฟฟี่คลับก็เอ้าก็เป็นไปตามยุคสมัยนะฮะโอ้มีพระด้วยเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าพระโอ้น่าจะบิณฑบาตนะฮะแม่เจ้าเลยจ้าเดี๋ยวไปดูกันนะคะงดงามทีเดียวนะคะไปต่อตัวนี้สวัสดีพี่เก๋เราไปต่อพี่เก๋ผมไม่ได้ดูมอนิเตอร์บ่อยนะพี่แล้วก็เสียงมันจะดีเลย8วิกว่าเสียงผมจะถึงพี่ก็4กว่าพี่จะเขียนมาก็4ก็เป็น8โอเคเราจะไปดูวัดนะฮะวัดอะไรไม่รู้ไปดูด้วยกันน่าจะเป็นวัดตระพังทองเนี่ยฮะมีโคมไฟสีเหลืองๆมีเรียกอะไรนะมีอะไรสักอย่างนะซึ่งเป็นธงเนี่ยที่เขาเรียกกันนะฮะแล้วก็นั่นไงอาหารที่ผมจะเข้าไปเซอร์เวย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูประเพณีเราไปดูความอลังการนะฮะโอ้อลังการจริงๆเลยอ่ะขอบอกเลยครับมีคนนั่งอยู่กับพื้นแล้วก็พระบินทบอร์ดนะฮะน่าจะงดงามทีเดียวสิ่งชัดเจนเพราะเป็นจากโกลโปรไงนะครับโอ้โหไงล่ะมีพี่ฝรั่งเขาขับรถมาน่าล่ะเห็นไหมเป็นแนวยาวเลยนะครับเนี่ยชาวต่างชาติเขาก็มานั่งดูนั่งรอมีเด็กวัดด้วยเดี๋ยวผมจะพาคุณทุกท่านเดินเข้าไปดูนะครับงดงามทีเดียวมาดูครับเห็นไหมดูไปด้วยกันแล้วกันนะฮะตอนนี้มีริ้วขบวนของการสุดยอดเห็นป่ะยังไงเห็นไหมครับตระการตางดงามทีเดียวไอ้ครั้นเราจะเดินสวนเข้าไปมันก็ไม่เหมาะสมนะครับตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้ท่านเดินออกมากันข้างนอกแล้วเราค่อยเห็นไหมฮะเขามีพื้นที่ในการถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะชัดเจนเลยนะฮะนี่คือแน่นอนจริงๆนะฮะนี่ครับคือการออกแบบให้ไม่เป็นไรครับถ่ายตามปกติร่วมสมัยมากเลยนะครับโอ้โหงดงามทีเดียวเห็นไหมฮะโอ้สวยงามมากโอ้โหดูนะครับกว่าจะออกจากวัดนะครับก็มาถึงจุดนี้แหละนี่ครับประชาชนมารอนะครับรอใส่บาตรนะครับเป็นทั้งอาหารแห้งอาหารคาวอาหารหวานดอกไม้นะฮะแล้วก็มีปัจจัยครับแล้วพอมันนั้นลูกศิษย์ก็รอท่านะครับเก็บอะไรอ่ะของจัดบาทนะครับก็คือตักบาทกับใส่บาทนะครับดูนู่นนะฮะเห็นไหมฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีลูกศิษย์ตัวน้อยด้วยนี่ตัวน้อยเป็นเด็กวัดตัวน้อยด้วยนะฮะยังเห็นอยู่นะครับทุกวันนี้จริงแล้วจะไม่สามารถเห็นได้ในอะไรทั่วๆไปนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นก็รู้สึกว่าสวยงามนะครับดีมากเลยนะครับก็รุ่นราวคราวเดียวก็หลวงพี่เอ้ยหลวงพ่อนะฮะน่าจะเป็นรุ่นหลวงพ่อนะครับรุ่นนะครับก็กำลังวังชาแข็งแรงนะครับดูโตกนะครับแล้วก็การแต่งตัวของบุคคลที่เดินทางเข้ามาใส่บาตรนะครับนี่คือดูลองอ้วนตัวนั้นนะครับแน่นอนจริงๆครับเราไปดูข้างหน้าแล้วกันนะครับก็นักท่องเที่ยวก็จะขี่จักรยานมานะฮะทั้งรถส่วนตัวทั้งจักรยานทั้งรถเข็นนู่นนี่นั่นนะฮะนี่คื
แบบฉบับจริงๆผมก็ไม่ได้เก็บภาพนิ่งนะครับก็เป็นภาพไลฟ์สดทีเดียวอ่ะโอเคครับเป็นความประทับใจครับไม่ได้ตักบาตรก็มาดูภาพสวยๆทำร่วมกันนะครับข้างในเป็นเห็นไหมครับข้างในเป็นเจดีย์พาเดี๋ยวผมจะพากันเข้าไปดูแล้วกันนะฮะมีปลาด้วยนะครับมีปลาด้วยนะฮะนี่มีปลาเหมาะสำหรับนักตกปลาหน้าวัดนะครับหลวงพ่อเดินกลับแล้วนะครับท่านเดินกลับแล้วบิณฑบาตเสร็จก็เดินกลับนะครับเหมือนแบบว่าอยู่ใจกลางของ อะไรอะใจกลางของมหานาทีก็เป็นโลกุตระธรรมไปข้ามฝั่งมาก็โลกียธรรมนะครับตอนนี้พระคุณเจ้าก็ได้เดินทางกลับเข้าสู่โลกุตระธรรมเรียบร้อยเพื่อไปปฏิบัติกิจวัตรนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเป็นสวดเช้านะครับทำวัดเช้าแน่ๆเลยครับผมให้พรแล้วครับตอนนี้ครับมาพระท่านให้พรแล้วครับรับศีลรับพรครับผมมาก็จะมีชาวต่างชาติทั้งชาวไทยและชาวเอเชียนะครับให้พรเสร็จท่านก็ไปบิณฑบาตต่อแน่นอนนะครับนอนแล้วครับผมนอนมาทั้งชาวไทยและชาวนอนมาประมาณนึงแล้วครับนี่เดี๋ยวเสร็จจากนี่หลวงพี่จะหนูไปไหนต่ออ่ะบิณฑบาตต่อปะที่ไหนอ่ะไปอ๋อในตลาดอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วเรา10ขวบโอ้ดีจังนี่เราก็ต้องขี่จักรยานตามไปใช่มั้ยโอ้แน่นอนจริงๆไปแล้วครับพี่ไปแล้วถ้าเดาก็คงจะทำแบบนี้นี่ดูครับมีรถด้วยนั่นแน่โอ้โหผมว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเลยอ่ะเป็นเมืองพุทธศาสนาแบบเต็มรูปแบบอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับดูสิครับไปเรียงแถวถอดรองเท้าด้วยนะฮะโอ้ใช้ได้เลยนะครับลูกศิษย์ลูกหาเต็มเลยนะครับเออตัวเล็กตัวน้อยเออดีจังเลยอ่ะ อีทั้งตัวเล็กตัวน้อยนะครับดูหลวงพี่คงจะผมตามไปเดี๋ยวผมตามไปดูว่าท่านจะไปยังไงต่อนะครับพร้อมกันนั้นก็มีรถเข็นนะครับรถเข็นตามนะครับเพราะว่าเดินทางไกลเดินทางไกลแยกกันเป็น2สายนะครับสายหนึ่งไปตลาดอีกสายหนึ่งก็คงจะไปบ้านญาติอยู่อ๋อไปด้านซ้ายจะมีบ้านนะครับมีบ้านที่มันญาติโยมนะครับแถวๆนี้มิถบาทรออยู่นะครับนี่นะครับดูไปก็ตื่นมาแต่เช้านะครับมาตักบาตรนะครับแล้วก็ตักบาตรใส่บาตรนี่ก็คือเอาของใส่แล้วก็ตักบุญออกจากบาตรนะครับพอตักบุญออกจากบาตรบาตรก็จะสุขนะครับข้างหลังก็คุยกันไม่ได้ฟังเลยได้ยินนะแต่ว่าพนมมือครับแม่เรียบร้อยครับพลังก็พี่ก็
ออกครับไปแยกกันไปนะครับไปทางทิศเหนือทิศใต้นะครับนี่ดูทุกครับเด็กวัดครับไม่ตัวน้อยครับก็พอรู้งานเลยนะเราหยิบของออกจากบาทเลยนะครับแล้วก็ไปต่อแน่นอนจริงๆนะครับตุยหนุ่ยมากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในวัดนะครับว่าเป็นไงบ้างนะฮะผมว่าเวิร์กมากเลยอ่ะเป็นกิจกรรมที่เหมาะมากเลยทำการท่องเที่ยวแบบเชิงประเพณีนะฮะเชิงวัฒนธรรมคำว่าวัฒนธรรมคืออะไรประเพณีคืออะไรไปหาอ่านเอาใน Google นะครับส่วนตอนนี้นี่ส่วนตอนนี้โอ้โหนี่ก็แน่นอนจริงต้องเก็บเป็นที่ระทึกนะครับไว้หน่อยก็จะดีมากเลยนะฮะปึ๊บครับเราจะข้ามไปสู่โลกุตตรธรรมกันเดี๋ยวรอนักท่องเที่ยวสักครู่เชิงวัฒนธรรมเสียงผมนี่ต่อแหลงจริงวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่20กว่าๆนะฮะ29แล้วล่ะ29วันเสาร์ที่29นะครับเวลา 6:47 นาที เดี๋ยวรอมารอสักครู่ก็ผมว่าน่าจะเป็นการเที่ยวหรือการเดินทางเข้ามาพักผ่อนต่างจังหวัดอีกจังหวัดนึงที่น่าสนใจนะครับมีกิจกรรม ตอนนี้ลงทะเบียนจากอะไรดูจาก Google Map ดูจากโซเชียลนะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ากดมุมเสยนะครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับโอเคไปเข้าไปดูกันเป็นไงงดงามตะการตานี่ครับรถเสบียงโอ้โหของกินเพียบขนมนมเนยจัดไปสักหนึ่งคำรบหนึ่งรถครับหนึ่งคันรถมีตกด้วยสวยงามทีเดียวครับผมถือว่าแปลกตานะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นบ่อยๆไม่ค่อยได้เห็นนะครับไม่เคยเห็นน่ะนะฮะคุ้มค่าจริงๆเลยกับการตื่นเช้านะครับตื่นเช้าแล้วเจอแบบนี้ก็สดชื่นนะครับสดชื่นเข้ามาถึงด้านในนะฮะเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นเจดีย์นะครับแล้วก็มีพุทธรูปนะครับโอ้โหผมว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีการสวดอะไรทุกอย่างหนึ่งแล้วก็มีสายสินนะครับตามปีนักสัตว์นะครับเป็นการผมว่าพื้นที่เป็นการจัดวางที่อะไรดีอะที่ดีสะอาดนะครับแล้วก็หน้ามามันเป็นประยุกต์แล้วก็ร่วมสมัยมากเลยนะครับดีมากเลยอ่ะขอบอกเลยอ่ะ
ดูฮะมีโต๊ะหมู่โต๊ะหมู่ซึ่งมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานนะครับแล้วก็มีพระประจำวันซึ่งน่าจะมาตั้งหลังจากนี้นะครับแล้วก็ดูเจดีย์มีโบสถ์น้ำล้อมรอบเดี๋ยวผมจะเลือกมุมที่น่าสนใจนี่คือพระพุทธคันธาราชนะครับแฮปปี้มากเช้านี้นี่เลยนี่เลยคันจักรแร้นะฮะคันจักรแร้Do you see? 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 Oh, 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 hey. Oh, 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 hey. อย่าไกลอย่าไกลนะครับปืดไปมีระฆังด้วยนะฮะระฆังด้วยเลยสักหนึ่งเป๋งตีดังรางวัลไกลโอ้ยแล้วเป็นการจัดวางแบบว่าลงตัวมากนะฮะดูดิมีระฆังมีต้นไม้แล้วก็มีต้นไม้อยู่บนระฆังอีกทีเห็นไหมฮะสวยงามมากเลยนะครับวันนี้เขียนไว้ว่าความบกพร่องของผู้อื่นเป็นครูที่ดีมันน่าจะเป็นความบกพร่องของเราหรือเปล่าเอาล่ะจัดระฆังไปดึงดอกนะครับดูระฆังระฆังมันไปอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติได้ยังไงเห็นไหมฮะปาดไปหนึ่งทีพร้อมกันนั้นเราก็เอาหน้าเราเข้าไปเสนอหน้าที่ระฆังสักหนึ่งทีและไปกล่าวกับโบสถ์นิดทีนี่แหละครับนี่อยู่ตรงกลางระหว่างกันและกันไปจัดไปก้าวช่องตารางฉีกยิ้มตั้งหนึ่งแหนะหนึ่งสองสามบอกตัวเองไปกึดนี่เคาะอีกหนึ่งทีก่อนกลับครับไปหนึ่งทีครับไปผมก็อยากจะให้ดังกว่านี้นะแต่ว่าเกรงใจโอเคเราจะเวียนขวานะครับนี่ไงพุทธรูปมาแล้วเห็นไหมครับนี่คือปรางประจำวันต่างๆของแต่ละคนที่เกิดนะครับนี่โอเคขออีกสักหนึ่งรูปแล้วกันนี่ถ้าผมมารับจ้างถ่ายรูปนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเป็นครูเขาจะต้องมีรูปคู่กันนะครับผมก็รับจ้างถ่ายรูปไว้ไปพระราชนะครับสุดยอดนะเซ่โธ่เที่ยวคนเดียวก็เอาอยู่อ่ะเอ้ยสิ่งนี้ก็สวยนะมาจัดสักหนึ่งดอกจัดสักหนึ่งดอกครับสิงไม่น่าจะใช่สิงนั้นราชจะกว้างไปไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้น
สักหนึ่งรูปเพื่อเป็นนี่งามตาครับไปไปณจุดนี้ณจุดนี้คืออะไรสักหนึ่งรูปเพื่อเป็นโอ้อันนี้ก็โอ้เกือบตรงอ่ะเกือบตรงนะครับไม่ได้เป็นไรก็ทำเลคือจัดฝั่งถนนนะครับจัดประรำพิธีฝั่งถนนเพื่อผมจะเข้าตรงไหนเพื่อไปดูเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมันไม่ครบกระบวนเข้าไปดูซะหน่อยนะครับอุโบสถทำวัดโอเคเราเข้าไปดูกันครับนี่มาเขาให้แม่เจ้ายังไม่มีใครมาเลยค่ะขอโทษทีค่ะอุ้ยเป็นไงครับถ้าไม่เข้ามาก็จะถ่ายสักหนึ่งแบะโอ้ใครตื่นมาเช้านี้นี่เห็นของสวยของงามนะครับตามรากเหง้าความเป็นไทยเรา1แบะนี่มีสาวกนะครับกระสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาพระบรมสารีริกธาตุนะครับสักหน่อยดูปืดๆไปเดี๋ยวนะงดงามทีเดียวเดี๋ยวผมจะถ่ายเปิดประตูแอดเราก็เจอเลยครับปืดนี่ฮะเราต้องเล่นมุมแอบซะหน่อยนี่ให้เห็นความเป็นแอบนะครับความเป็นแอบนี่มีเห็นบานประตูแอบโอ้เขาให้แอบครับแอบตามนิสัยเราแอบเข้าไปเฮ้ยโอเคจุดต่อไปเริ่มร้อนแล้วนะจ๊ะ7 โมงแล้วจ้ะ
ก็เริ่มร้อนจ้ะด้านข้างนะครับด้านข้างนี่คือด้านข้างคือสะอาดเรียบร้อยไม่มีขี้หมาไม่มีถุงพลาสติกไม่มีอย่างอื่นนะครับให้เข้ามาสะดุดสายตานะครับดีมากเลยก็เป็นเจดีย์เก่าที่น่าจะหักแล้วก็เป็นอะไรอ่ะล้อมรอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่หักปรักหักพังนะครับร่มรื่นนะครับซึ่งผมยังไม่แน่ใจนะฮะว่าผมได้ชื่อพูดชื่อวัดถูกหรือเปล่าโอ้โหนี่ไงนี่คือเนนที่ลุงหงอกพูดถึงแม่เจ้าแม่เจ้าเจ้าเนนแม่เจ้าเลยครับนี่แหละครับขอมดำดินบินบนโอ้โหมีถังขยะอนุสรณ์ตำนานพระร่วงขอมดำดินเรื่องพระร่วงเป็นตำนานท้องถิ่นเมืองสุโขทัยตามตำนานพระร่วงขอมดำดินฉบับแรกเขียนโดยพระวิเชียรปรีชาในวงเล็บน้อยในพงศาวดารเหนือเล่าเรื่องนายร่วงบุตรนายคงเคราเป็นนายสวยนำน้ำเมืองละโวลพบุรีเล่าเรื่องนายคงเคราเป็นนายสวยโดยธรรมเนียมต้องสวยน้ำไปเป็นบรรณาการถวายกษัตริย์ขอมคราวนั้นนายร่วงได้นำฉลอมมาทาน้ำยาชันตุอุดรอยรั่วน้ำจึงถูกส่งไปเมืองขอมอย่างดีทำให้กษัตริย์ขอเป็นว่านายร่วงน่าจะเป็นผู้มีบุญจึงให้พระยาเดโชมาลอบฆ่านายร่วงเสียนายร่วงขู่รู้ข่าวจึงหนีขึ้นมาเมืองสุโขทัยมาบวชอยู่ที่วัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยพระยาเดโชทราบว่านายร่วงหนีมาเมืองจึงเดินทางมาตามด้วยวิธีดำดินโอ้โหเดโชวันหนึ่งขณะที่พระร่วงกวาดลานวัดอยู่นั้นขอมก็ดำดินมาโผล่กลางลานวัดครึ่งท่อนขอมจึงถามว่าพระร่วงอยู่ไหนพระร่วงบอกว่าอยู่นี่เถิดจะบอกให้บอกพระร่วงอยู่ไหนบอกว่าอยู่นี่เถิดจะบอกให้ขอมก็อยู่ที่นั่นเป็นหินอยู่คุ้มเท่าทุกวันนี้จึงเป็นตำนานแห่งพระร่วงวาจาศักดิ์สิทธิ์ประชนทุกนี้แม่เจ้าโอ้โหต่อมาพ.ศ.2450พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จพระพาสสุโขทัยในพระราชินิพนธ์เที่ยวเมืองพระร่วงว่าชาวบ้านเชื่อว่าหินนี้เป็นขอมดำดินและนำมาฝนเป็นยารักษาโรคทำให้ต้องเป็นกำจัดโรคนะครับต้องทำให้เหลือสภาพเป็นก้อนหินเล็กจึงทรงให้เจ้าเมืองนำหินไปรักษาไว้ปัจจุบันจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานรามคำแหงจังหวัดสุโขทัยอ๋อไอ้ที่เมื่อกี้ที่เราผ่านมานะครับนี่คือพระร่วงนะครับพระร่วงขอมดำดินเป็นเยี่ยงนี้นี่เองแม่เจ้าง ามไส้เลยอ่ะต้องไม่มีถังขยะถ้าถังขยะออกได้จะดีเราก็ต้องไปขยับหรือไม่เราก็มาซ่อนหลังนี่นอนซะเออถังขยะตรงนี้ต้องไม่มีครับต้องนอนไปเออนั่นแหละเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ผมถ่ายให้ครับโอ้โหเป็นไงฮะอยู่วี่เองโอ้โหผมว่าแบบเป็นการ
ร้อยสายสินที่สวยมากครับรอยพระพุทธบาทเขตพุทธาวาสแม่เจ้าต้องจัดครับต้องจัดต้องจัดสักหนึ่งรูปพอดีพอดีไปนี่โป๊ะเขาก็จัดหน้าตัวเองไปสักหนึ่งดอกครับจัดหน้าไปปิดครับปิดจุดจืดจวดไปตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ก็จะเป็นการถวายสังฆทานทั่วไปนะครับโอ้โหไม่น่ามีขวดเลยครับแล้วก็ไม่น่ามีถอดรองเท้าเลยนะครับแม่นี่จัดไปสวยก็จัดไปครับดูให้เป็นพุทธศิลป์นะครับอย่าดูให้เป็นโลกียะแบบกะโหลกกะลานะฮะนี่เป็นโลกียะในระดับศิลปะแบบพุทธะครับพุทธะสุโขทัยจะจัดไปนะครับภาพปางประจำวันนะครับนี่ไปครับปืดไปนี่แล้วก็นี่เลยปืดๆไปโฟกัสตรงนี้ฉันจะโฟกัสตรงนี้จัดไปฮะเอาสักหนึ่งหน่อนี่ครับมุมที่ยังไม่มีใครแน่ๆแหละก็กลางๆสักนิดนึงป๊าบหนึ่งดอกไปเอาล่ะเพื่อบ่งบอกความเป็นเราเราก็สักหนึ่งดอกไปครับสักหนึ่งดอกครับมืดตึบเดี๋ยวผมหา
อ่านเพิ่มเติมนะครับอ่านเพิ่มเติมขอมดำดินครั้นอดีตนานนับพันปีเศษล่วงมาแล้วนะกรุงอินทปัตอันมีพระเจ้าอุทัยราชเป็นผู้ปกครองพระองค์มีพระมเหสีซึ่งเป็นเชื้อสายของพวกนาคจึงนามที่มีนามเรียกกันว่าพระนาควันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอุทัยราชพาพระมเหสีกำลังมีพระครรภ์แก่ใกล้ข้อเสด็จประพาสหาดทรายเมืองอัมราพิรุณบุรีปืดไปพวกสูตรพระโอรสออกไปฟองไข่เจ้าอุทัยราชไม่ทราบชาติกำเนิดของพระมเหสีจึงเกรงว่าฟองไข่นี้จะเป็นเสน่ห์จันไรและเกิดความมงคลแม่เจ้าผมดำดินผมจะไปถ่ายประวัตินะครับเก็บไว้สักหน่อยอ่ะเพื่อเป็นเฟรมร่วมนะครับเอาละไม่น่ามืดแล้วจ้าจืดจืดต้องถ่ายฝั่งนู้นไงนี่มันไม่มีแสงไงเฉพาะเลยครับจบครับเสร็จสิ้นภารกิจโอเคก็ประมาณนี้ฮะสำหรับที่วัดที่นี่แหละดูที่โคมจะรู้ชื่อวัดนะจัดไปครับโอเควัดตระพังทองครับผมวัดตระพังทองตำนานร่วงก็จะมาจัดเฟรมนะครับก็จะจัดเฟรมกันแบบว่าอลังการนะฮะจัดเฟรมแบบอลังการเอาจัดเข้าไปเด้มันต้องอย่างนี้ฮะเห็นละครั้งไม่ได้มันต้องตีครับผมนี่ก็ตีไปแล้วหนึ่งทีผมจะตีให้ดังกว่านี้อีกผมเดินวนไปวนมาเนี่ยผมจะถามว่าถ้าจะดูหินที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนหินไหนแล้วไหมฮะหินพระร่วงเนี่ยครับหลวงพี่ครับผมหินที่บอกว่ามีพระร่วงเนี่ยครับอยู่ตรงไหนฮะหินก้อนนั้นน่ะที่เป็นพระร่วงใช่มันจะมีแต่จำลองแล้วนะแต่ของจริงๆเขาจะอยู่ด้านในพิพิธภัณฑ์แล้วซึ่งไม่เปิดด้านในพิพิธภัณฑ์ก็คือหลังนี้แหละใช่หลังขาวนี่แหละโอเคขอบคุณครับแต่ถ้าจำลองที่ไปทำแทนของเดิมก็จะอยู่ซุ้มด้านหน้าซุ้มด้านหน้าโอเคขาวด้านหน้านั่นแหละโอเคขอบคุณครับ
เอาละเราได้เรื่องแล้วครับวันนี้ก็รองเท้าจะใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าพื้นเปียกโอเคผมเดินอ้อมหน่อยแล้วกันนะฮะเราจะไปดูที่จำลองก่อนจำลองปุ๊บเราก็จะไปดูของจริงในพิพิธภัณฑ์นะครับ ก็สวยสดงดงามนะครับสำหรับเช้านี้ซึ่งบังเอิญมากเลยนะครับบังเอิญที่เดินมาดูเนี่ยนี่ผมว่าไม่มีใครมีมุมเนี้ยเอาปะ ถ้าผมดำไม่ผิดเนี่ยผมว่าสมบนข้ามปีชัวเลยครับชัวที่เขาจัดกันเนี่ยนี่ตรงนี้ตีให้ดังดีกว่าผมผมก็จะรอนักท่องเที่ยวอีกแล้วเอ้าไอ้น้องเจอกันอีกแล้วไปถึงไหนมาตลาดอ้าวแล้วหลวงพ่ออ่ะหลวงพ่อให้มารองเท้าเหรอแล้วจะไปไหนต่อโอเคแล้วกลับกี่โมงกลับวันไหนอ่ะเนี่ยกลับมาเนี่ยวันไหนอ่ะไม่กลับเลยที่เขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยจะทำอะไรกันสวดมนต์ข้ามปีแม่เจ้าอายุเท่าไหร่แล้วเราเฮ้ยสุดขวบสุดยอดอ่ะมีพี่น้องกี่คนสามคนโอ้ก็แซวเด็กนะฮะนี่ไงเห็นมากเขาก็บอกอยู่แล้วว่าทำบุญ โหพร้อมเพย์ได้เลยอ่ะมันสมัยมากแน่นอนจริงๆอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่จำลองก่อนนะครับในซุ้มโอ้โหผมว่ายังไม่เปิดแน่เลยโอเคเดินหน่อยแล้วกันออกกำลังกายนะครับถือเป็นการเซอร์เวย์นะครับก่อนฉายจริงเดี๋ยวจะมาฉายจริงจะให้ดูอีกทีนึงหมดไหมหมดไหมครับไม่หมดกว่าไปนั่งอยู่กินอีกอ้าวมีรถด้วยอ่ะเจอกันอีกแล้วชื่ออะไรเนี่ยโอ้แน่นอนจริงแล้วจะไปไหนต่อครับขอนแก่นขอนแก่นหอฉันนี่คือบิณฑบาตเสร็จแล้วเหรอไปด้วยดิ ชื่ออะไรนะครับน้องแบงค์แบงค์ทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วยังไม่ถึงปีใครบอกให้ทำครับหรืออยากเป็นเองอยากเป็นเด็กวัดเองเป็นวัดเป็นเด็กวัดแล้วได้อะไรบ้างครับดูดซับอะไรนะโทรศัพท์มันได้ยังไงได้โทรศัพท์ไอ้โทรศัพท์อย่างนี้เนี่ยนะได้โทรศัพท์เหรอได้ยังไงอ่ะอาจารย์ซื้อให้อ๋อเอาไปซื้อโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ไปทำอะไรติดต่อธุรกิจเอาโทรศัพท์ไปทำอะไรเอาไปติดต่อธุรกิจแน่เลยไปนี่คือมาเรารองเท้าให้หลวงพ่อโอเคโอ้เขามีทางขึ้นให้เรียบร้อยเลยนะครับลงทางแบบว่าอันนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเขาบอกว่า
ผมจะมาตามดูหินที่เป็นหินของพระล่วงอยู่ไหนนี่คือจำลองของจริงไม่รู้อ่ะนี่ของยายมันจับว่าธาตุอ่ะอะไรนะของจริงอยู่ในเกาะเอ้ยแน่นอนจริงอ่ะรู้ไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าเล็กแล้วอยู่ตรงไหนเปิดยังเปิดยังในเกาะอ่ะในเกาะนี่เปิดหรือยังยังไม่เปิดเกาะไหนฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูกัน thank you โอเคโอเค thank you อ๋อนี่ไงป้ายโอเคนี่ไงป้ายเดี๋ยวไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบเพราะว่าจะให้เห็นเราด้วยหันหน้ามาหน่อยดิยิ้ม1 2 3โจ๊ะโอเคเจอกันนี่ไงครับนี่คือแบบจำลองโปเช่นี่ไงนี่ไงมันจะถามว่าเน้นเขาว่าเน้นโอ้มีประวัติด้วยมีประวัติด้วยจ้าอยู่นี่จ้าโอเคเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับยังไม่ตัดคนไทยมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นเจ้าสำนวนชอบเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกันอีกสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะโดยเฉาะอย่างยิ่งทางด้านพฤติกรรมเช่นราวกับลมพัดมายังกับขอมดำดินซึ่งบางสำนวนมีต้นเขามาจากตำนานหรือความเชื่อของคนแต่ละยุคแต่ละสมัยตามประวัติศาสตร์ขอมดำดินมีปรากฏในพงศาวดารหรือตอนที่เกี่ยวกับประวัติพระร่วงสมัยนั้นเชื่อว่าขอมมีฤทธิ์มากสามารถดำดินจากเมืองขอมมายังสุโขทัยได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามที่บนของพงศาวดารเหนือถ้าก็ทำให้คนไทยสมัยก่อนเชื่อกันว่าขอมดำดินที่ถูกพระร่วงสาปเป็นหินนั้นโผล่มาจากพื้นดินสูงเพียงหน้าอกพระร่วงเท่านั้นดังนั้นจึงขึ้นจากดินก็ไม่ได้จะถอยหลังดำดินคืนก็ไม่ได้ร่างกายก็เลยแห้งแข็งอยู่ในสภาพครึ่งกลายเป็นหินอยู่ในวัดมหาธาตุซึ่งพระร่วงผนวดอยู่ศิลาขอมดำดินนี้มีลักษณะเป็นรูปมนๆคล้ายหัวไหล่คนถ้าต่อศีรษะแล้วจะดูคล้ายรูปคนโผล่มาจากดินสูงเพียงหน้าอกจริงๆศิลานี้เบียดอยู่กับเจดีย์องค์หนึ่งศิลาขอมดำดินเป็นหินออกสีเขียวเล็กๆโดยถือว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์กำจัดโรคได้สารพัดชาวบ้านกันพากันต่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนำไปฝนกับยาเชื่อว่าเป็นยาที่ดีมากมีรสเปรี้ยวเค็มหวานดังนั้นศิลาขอมดำดินจึงมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆจนถึงกับราชการต้องประกาศห้ามผู้ใดต่อยหรือทำลายศิลาก้อนนี้อีกสำนวนหนึ่งของตำนานวีรบุรุษในพงศาวดารเหนือในนิทานชาวบ้านแถบสุโขทัยกำแพงเพชรซึ่งทั่วโลกตากอุตรดิตถ์ที่นิยมหยิบยกมาเล่าขานในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรมมีวีรบุรุษผู้มีตัวตนจริงตามประวัติศาสตร์สัญลักษณ์ของผู้รู้และความเป็นปราชญ์ตอนที่หยิบยกมานี้คัดลอกมาจากหนังสือ50นิทานไทยโดยธนากิจอดีตการนับพันปีเสร็จล่วงมาแล้วณกรุงอินทปัตอันมีพระเจ้าอุทัยราชเป็นผู้ปกครองพระองค์มีมเหสีซึ่งเป็นเชื้อสายของพวกนาคจึงมีนามเรียกกันว่าพระนางนาควันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอุทัยราชพามเหสีซึ่งกำลังมีพระครรภ์แก่ใกล้คลอดเสด็จประพาสณหาดทรายณเมืองอมราภิรุณบูรณ์มเหสีก็ประสูติโอรสออกมาเป็นฟองไข่พระเจ้าอุทัยราชไม่ทราบชาติกำเนิดเดิมของพระนางมเหสีจึงเกรงว่าฟองไข่นี้จะเป็นเสนียดจันไรเลยเกิดความอัปมงคลแก่บ้านเมืองจึงให้ทิ้งไปก่อนที่จะตามเสด็จพระสวามีกับกรุงอินทปัตพระนางสั่งให้คนสนิทนำฟองไข่ไปฝังทรายไว้กล่าวถึงกรุงละโวซึ่งในเวลานั้นไม่มีเจ้าเมืองครอบครองนายคงคราวซึ่งเป็นนายกองกองส่งน้ำในเป็นนายกกองส่งน้ำเป็นนายกองส่งน้ำทำหน้าที่รักษาการแทนอยู่ตอนนั้นไม่มีเจ้าเมืองของนครนายคงคราวเป็นนายกองส่งน้ำโอเคสั่งให้ทองพองไม่ฟังไว้นะกรุงละโวโอเคกรุงละโวนะครับเป็นในกองกรุงละโวส่งน้ำขณะนั้นเมืองละโวขึ้นอยู่ในอำนาจของขอมจึงส่งสวยเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากพระจากทะเลชุบศรเป็นประจำทุก3ปี
ขากลับที่คลุมไพ่พลขนน้ำในไปถวายพระเจ้าประทุมสุริยวงศ์ในวงเล็บพระเจ้าพันทุมสุริยวงศ์หรือพระเจ้าสุริยวรมันที่สองณเมืองขอมขณะขบวนเกวียนของนายคงเครานะฮะนายกองนี่แหละผ่านเมืองอัมมาราพิรุณบูรณ์เห็นมีฟองไข่ขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาบนหาดทรายนายคงเคราจึงเก็บเอาไปยังเมืองละโวด้วยแล้วหาแม่ไก่ให้มาช่วยฟักตัวละ1เดือนพอครบ12เดือน10เดือนไข่นั้นก็แตกออกภายในมีเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูนายคงจึงให้ชื่อว่าร่วงและเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมเมื่อโตขึ้นอายุได้11ปีร่วงจึงรู้ว่าตนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุที่ว่าวันหนึ่งได้พายเรือแล่นในทุ่งมะพรหมมาศบางตำราว่าพายเล่นในทะเลชุบศรพายเรือเล่นตามไปได้สักพักก็คิดจะกลับแต่ต้องพายทวนน้ำรู้สึกในหน่วยจึงพูดเปรยๆออกมาว่าทำไมน้ำไม่ไหลกลับไปทางเรือนเราบ้างทันใดนั้นน้ำในทุ่งพรหมมาศก็เปลี่ยนทิศทางไหลพายเรือกลับอย่างที่ตนพูดร่วงได้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ยอมบอกให้ใครทราบอยู่ต่อมานายคงคราวถึงแก่กรรมบรรดาไพร่พลทั้งปวงจึงยกให้นายร่วงเป็นนายกองส่งน้ำแทนครั้นครบกำหนดนายนักคุมข้าหลวงนักคุ้มข้าหลวงจากเมืองขอมได้คุมกองเกวียน50เล่มพร้อมไพร่พล 1,000 คนมาบรรทุกน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทะเลชุบศรเพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมเมื่อมาถึงเมืองละโวได้ทราบข่าวนายคงคราวเสียชีวิตจึงได้ให้คนไปตามนายร่วงซึ่งทำหน้าที่แทนมาพบนายร่วงจึงบอกกับนักคุ้มว่าท่านเอาโอ่งเอาไหที่ทำด้วยดินมาใส่น้ำอย่างนี้หนักเปล่าๆจึงช่วยกันสารชะลอมใส่น้ำเถิดโอ้โหตรงนี้หายไปสั่งน้ำไม่ให้ไหลออกมาเองนักคุ้มเห็นนายร่วงรับรองแข็งขันว่าสามารถทำได้จึงช่วยกันสารชะลอมใส่น้ำเถิดก็สั่งให้พลให้ช่วยกันสารชะลอมใส่เกวียนเมื่อน้ำใส่ชะลอมทุกใบตักน้ำเมื่อนำชะลอมทุกใบไปตักน้ำตั้งบนเกวียนโอ้โหยาวมากปรากฏไม่มีน้ำหล่นลงมาเลยแม้แต่ใบเดียวนักคุ้มรู้สึกเกรงอำนาจวาจาสิทธิ์ของนายร่วงจึงรีบนำขบวนกลับเมืองขอมระหว่างทางแห่งหนึ่งนักคุ้มเกิดเกรงใจว่าคลางแคลงว่าถูกนายร่วงหลอกให้ขนชะลอมเปล่าไปเมืองตัวเองพอครั้นเห็นมองน้ำนายชะลอมก็กลับไหลออกมาให้เห็นนักคุ้มจึงสรรเสริญนายร่วงว่าเก่งกล้าสามารถนักและให้นะจารึกเรื่องราวไว้เป็นสำคัญนะที่เมืองแห่งชื่อว่าด่านพระจารึกครั้นเดินทางมาถึงเมืองตึกโชชาวเมืองพอทราบข่าวก็เล่าลือเรื่องที่นักคุ้มนำฉลอมใส่น้ำบรรทุกมาจึงเจ้าเมืองขอมทราบจึงเรียกไปสอบถามเจ้านักคุ้มที่เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดพร้อมทั้งยกฉลอมใบที่ยังมีน้ำขังอยู่เทลงในพเนียงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่เมืองและเหล่าข้าราชบริพารทั่วหน้าเจ้าเมืองขอมตับพระไทยตรัสตกพระไทยตรัสว่าผู้มีบุญมาเกิดณเมืองละโวแล้วควรจะรีบยกทัพไปจับตัวมาหามาสังหารเสียดีกว่านายร่วงรู้ข่าวว่าทหารขอมยกกองทัพมาจับตัวก็หนีออกจากเมืองละโวขึ้นไปทางเหนือและได้หลบอยู่ในวัดแห่งหนึ่งณวัดบางคลานเขตเมืองพิจิตรได้รับความอดอยากถึงกับต้องขออาหารชาวบ้านกินผู้มีจิตเมตตาได้นำข้าวและปลาหมอตัวหนึ่งมาให้นายร่วงกินเนื้อปลาทั้งสองข้างหมดแล้วโยนก้างลงไปในสระและสั่งว่าเจ้าจงมีชีวิตขึ้นมาเถิดพลันปลาซึ่งไม่มีเนื้อมีแต่ก้างนั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาแหวกว่ายอยู่ในน้ำชาวบ้านเรียกปลาก้างต่อมาจึงเดินทางมาถึงเขตแขวงเมืองเฉลียงนายร่วงจึงหยุดพักและรู้สึกปวดท้องถ่ายจึงนั่งถ่ายที่ข้างบ่าข้างป่าเสร็จแล้วได้หักกิ่งไม้แห้งมาชำระและโยนทิ้งพร้อมกับสั่งว่าจงงอกขึ้นมาเถิดพลันไม้นั้นก็งอกขึ้นมาเป็นต้นซึ่งมีกลิ่นเหมือนอาจมชาวบ้านเรียกว่าไม้ชำระพระร่วงนายร่วงพเนจรหลบหนีพวกทหารขอมอยู่เป็นเวลาหลายปีจนเมื่ออายุครบบวชจึงอุสมบทเป็นพระสวิสุที่วัดเมืองสุโขทัยชาวบ้านยังเรียกว่าพระร่วงน้ำแต่นั้นมาวันหนึ่งนายทหารขอมซึ่งทราบว่าข่าวได้ว่าได้ติดตามมาครั้นถึงพระร่วงจำพรรษาได้ใช้ฤทธิ์ดำดินครั้นถึงวัดที่พระร่วงจำพรรษาได้ใช้ฤทธิ์ดำดินลอดกำแพงเข้าวัดมาเห็นพระร่วงกำลังกวาดลานวัดอยู่แต่ไม่รู้จักจึงถามว่าพระร่วงที่มาจากเมืองละโวอยู่ที่ไหนพระร่วงจึงสอบถามจนรู้ว่าเป็นนายทหารขอมที่ตามมาจับตนจึงบอกว่าเจ้าจงอยู่ที่นี่แหละอย่าได้ไปไหนเลยจะไปตามพระร่วงให้แม่เจ้าด้วยวาจาศักดิ์สิทธิ์ยังอ่านอยู่ใช่ไหมด้วยวาจาศักดิ์สิทธิ์ของพระร่วงร่างของขอมดำดินผู้นั้นก็แข็งกลายเป็นหิน
ดินติดคาแผ่นดินอยู่ตรงนั้นต่อมาเมื่อพระเจ้าเมืองสุโขทัยสวรรคตและชาวเมืองรู้ว่าพระร่วงเป็นผู้มีบุญจึงพร้อมใจกันขอพระร่วงลาสิกขาบทอัญเชิญขึ้นเป็นเจ้าเมืองนับตั้งแต่พระร่วงครองราชสมบัติปกครองเมืองสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองนั้นเป็นต้นมาตำนานเกี่ยวกับขอมดำดินหรือว่าจารย์ศักดิ์สิทธิ์พระร่วงนั้นมีแตกต่างกันไปหลายฉบับบางตำนานบอกว่าขอมดำดินนั้นได้เจ้าได้อาสาเจ้าเมืองขอมาตามจับพระร่วงตามลำพังตั้งแต่แรกไม่ใช่ทหารขอมยกมาเป็นกองทัพอย่างที่กล่าวไว้ในพระร่วงเป็นในตอนต้นและมีผู้สันนิษฐานว่านายร่วงควรจะใช้ขันสำหรับยาเรือยาหรือทาชะลอมน้ำจึงไม่ให้ไหลออกมาแต่อีกตำนานหนึ่งบอกว่าพระร่วงเป็นรูปของพระเจ้าเมืองและมีน้องชายชื่อว่าลือดังนี้ณเมืองศรีสัชนาลัยเจ้าเมืองมีลูกชายชื่อว่าร่วงเมื่อเห็นว่าอะไรอ่ะเมื่อเห็นว่าลูกของตนไม่มีเพื่อนเล่นจึงไปขอเพื่อนเล่นให้ลูกที่ศาลเทพรักษ์แห่งหนึ่งรุ่งเช้าปรากฏมีไม้แกะเป็นรูปเด็กวางไว้ที่ศาลตกกลางคืนพอเดือนตกแล้วพ่อร่วงพ่อของร่วงจึงกลับไปที่ศาลอีกครั้งได้ยินเสียงเด็กไม่พูดทักทายจึงดีใจนำมาเป็นเพื่อนเล่นกับลูกโดยตั้งชื่อว่าลือต่อผมงงอ่ะทีเนี้ยผมจะงงแล้วผมอ่านนี่ผมงงแล้วเนี่ยเอาใหม่ก็อยากอ่านให้รู้เรื่องกันแหละตำนานเกี่ยวกับขอมดำดินหรือว่าจารย์เห็นน้ำเมืองแตกต่างกันไปหลายนางตลาดบอกว่าขอมดำดินได้อาสาเป็นขอมดำดินนั้นได้อาสาเจ้าเมืองมาจับต้องรัตนพังไม่ใช่ทหารยกกองใหญ่และมีผู้สันว่าพระร่วงคงใช้ชันยาสำหรับยาเรือยาหรือทาชนะหรือทาชันฉลอมน้ำ แต่อีกตำนานเล่าว่าพระร่วงเป็นลูกของเจ้าเมืองและมีน้องชายชื่อลือดังนี้โอเคหน้าเมืองศรีสัชนาลัยเจ้าเมืองมีลูกชายชื่อว่าร่วงโอเคเมื่อเห็นว่าลูกของตนไม่มีเพื่อเล่นพ่อจึงขอเพื่อเล่นกับลูกศาลเทพรักษ์แห่งหนึ่งรุ่งเช้าปรากฏมีไม้แกะสลักเป็นรูปเด็กที่วางไว้ศาลตกกลางคืนพอเดือนตกแล้วพ่อของร่วงก็ซึ่งกลับไปที่ศาลอีกครั้งได้ยินเสียงเด็กไม่พูดทักทายจึงดีใจนำมาเป็นเพื่อนของลูกโดยเจ้าที่วันลือต่อมาในวันมาฆบูชาพ่อได้ถามร่วงและลือว่าลูกทั้งสองต้องการจะสร้างอะไรในศาสนาบ้างล่วงและลือจึงบอกว่าพ่อจะสร้างเจดีย์จึงบอกพ่อว่าอยากสร้างเจดีย์พ่อจึงให้ช่างสร้างเจดีย์ขึ้น2องค์ซึ่งเจดีย์ของร่วงแต่แรกนั้นสวยกว่าของลือลือจึงให้สร้างเจดีย์ของตนสูงกว่าของร่วงเดี๋ยวนะเจดีย์ขึ้น2องค์ซึ่งเจดีย์ร่วงแต่แรกนั้นสวยกว่าโอเคจึงสร้างให้สูงกว่าล่วงเห็นเข้าไม่พอใจจึงเตะยอดเจดีย์ของลือกระเด็นหักไปตกที่จังหวัดลพบุรีกลายเป็นยอดเจดีย์หักในจังหวัดลพบุรีส่วนเจดีย์ของล่วงกับลือยังอยู่ในจังหวัดสุโขทัยวันหนึ่งร่วงเก็บมะขามเทศใส่ย่ามเดินกินทิ้งเมล็ดไปตลอดทางในขณะระยะ4 กิโลต่อมาเกิดเป็นต้นมะขามเทศงอกและโตขึ้นณ2ฝ้าถนนและมีช่องว่างเป็นตรงกลางสลอดเล่นว่าวพ่อจึงทำว่าวจุฬาให้ล่วงและทำว่าวปักเป้าให้ลือว่าวของร่วงมักจะตกอยู่เสมอร่วงพูดขึ้นว่าขอให้ว่าวลือสายขาดซึ่งก็เป็นไปตามนั้นร่วงจึงลือมาร่วงจึงให้ลือมาเป็นคนสอยคอยส่งว่าวให้ร่วงจึงให้ลือมาถึงว่าต่อมาร่วงได้ท้าแข่งกับคนต่างอำเภอและต้องมารอคู่แข่งจนอยู่เย็นขณะทำการแข่งขันร่วงจึงสะดุดหินล้มลงร่วงวิ่งสะดุดเข่าทั้งสองข้างกระแทกที่พื้นดินอย่างแรงเกิดเป็นรอยดินยุบลงไปเป็นรูปวงกลม2บ่อจึงร่วงจึงบอกว่าขอให้บ่อทั้งสองนี้มีน้ำซึมตลอดปีแม้จะมีคนมาตักก็ไม่แห้งชาวสุโขทัยจึงลือกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นเลิกแข่งว่าวร่วงกับลือก็เดินทางกลับบ้านพอดีพอพบพ่อค้าปลาร่วงหิวข้าวจึงขอปลามาปิ้งกินพ่อค้าว่าจะปลาไปเลี้ยงร่วงว่าขอแต่เนื้อเท่านั้นส่วนตัวปลาจะเอาไปเลี้ยงก็ตามใจเถิดแล้วเอามีดเหลาโครงว่าวปาดแก้มปลาจนถึงหางสองข้างส่วนหัวกับก้างนั้นโยนลงไปในบ่ออยู่ใกล้ๆพร้อมสั่งให้ปลามีชีวิตขึ้นมากลายเป็นปลาก้างตามที่เล่ามาในตอนต้นพ่อค้าสอบถามรู้ว่าเป็นผู้มีบุญยกปลาให้กินทั้งหมดล่วงจึงกินอิ่มแล้วจึงคืนปลาก้างคืนให้พ่อค้าปลาไป1กระป๋องแล้วสั่งว่าเมื่อกลับถึงบ้านค่อยเปิดดูจะได้ของดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการครั้นถึงบ้านเมื่อพ่อค้าปลาเปิดกระป๋องดูก็เห็นมีทองคำอยู่เต็มกระป๋องจึงนำเรื่องนี้ไปบอกกับเพื่อนชาวบ้านจึงต่างออกมาตามหาร่วงแต่ก็ไม่พบต่อมาได้มีประกาศค้นหาผู้มีบุญให้เป็นเจ้าเมืองสุโขทัยร่วงจึงได้รับคัดเลือกเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระร่วงแต่บางตำนานเรียกพระนามว่าพระเจ้าศรีจันทราธิบดีจบครับผมแม่เจ้าว่าจะจบเฮ้ยไปโ
ยังไงล่ะครับตำนานพระร่วงยาวไกลแล้วผมก็จะเดินกลับไปที่อรุณสวัสดีพ่อขุนรามนะครับหมดชั่วโมงพอดีไหมเนี่ยยังอัดอยู่อีกอ่ะแม่เจ้ายังเล็กถวดอยู่นะครับก็ฝามือก็จะเป็นร้านขายของนะครับทั่วไปมีตลาดสดด้วยนะฮะอาจจะมีของกินเดี๋ยวไปดูหน่อยเราต้องเข้าตลาดนะครับเผื่อมีโจ๊กมีกาแฟนะครับได้ติดมือไปด้วยมีแน่นอนฮะโอ้โหยังไงครับนี่คือขนมสมัยเด็กๆเลยนะครับสามห้าบาทนี่คือปลานะครับปลาว้าปลามีขนมจีนด้วยนะครับโอ้โหตะการตาเลยค่ะก็ตลาดสดนะครับตลาดสดก็ต้องมีของสดมีหมูย่างด้วยนะฮะมีหลายๆอย่างอ่ะนี่มีขนมด้วยขนมตาลด้วยยังไม่เจอร้านโจ๊กนะครับร้านโจ๊กร้านขนมร้านกาแฟมีข้าวโพดนะครับมีขนมหวานมีวาลังโกนะฮะนี่ไงข้าวไข่แกงครับข้าวสามแน่เลยโอเคเราย้อนกลับไปเฮ้ยดูนี่จะสวยมากไปนี่ไงกาแฟนี่ไงอ้าวนี่ไงร้านกาแฟครับสวยทุกคนค่ะโอ้มีขนมจากด้วยผมบางจะจอดรถด้านขวาขวามีหวยด้วยนี่คือตลาดเช้าของสุโขทัยนะครับที่ผมเดินทางมาผมว่าเพียบอะอะไรเนี่ยยังไม่หมดครับตลาดตะพังทองตลาดสดตะพังทองนะฮะเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนกลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่แม่เจ้านี่นี่คือของปลอมครับนี่ไงหน้าวัดตะพังทองฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นขนมครกนะครับซึ่งเราจะไม่ไปดูจะมีรถเลี้ยวไหมเลี้ยวมาขอถ่ายนิดนึงป๊ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปจอดด้านในเข้าไปจอดด้านในได้
โอ้ยังไม่หมดแบตยังไม่หมดก็เนี่ยฮะซ้ายมือเป็นวัดที่เราเดินเข้าไปดูเมื่อสักครู่นะครับนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่กินอาหารแจ๋วเลยกินเช้านะครับดูร้านซับพาณิชย์สวยมากเลยนะครับทำเลนี่ไงเมื่อเช้าที่เรามาดูกันจุดนี้ครับเราเดินด้านในก็มีทางเดินวะไม่ได้ทำไว้ตลอดแนวโอเคเลยนี่ผมจะมาทำไมเนี่ยตรงเนี้ยนี่มีร้านอะไรด้วยนะครับนี่เป็นนักท่องเที่ยวที่กินอาหารลำปางฝนตกตอนตีสี่ตอนนี้ยังครึ้มๆสุโขทัยไม่ตกเหรอครับตกครับผมพี่ภูมิกนกตกไปแล้วจ้าตกตั้งแต่จังหวัดอะไรอ่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่กนกแล้วก็เมื่อคืนตอนที่เรามาถึงสุโขทัยตอนเที่ยงคืนนะครับก็มาตกอีกทีก็ประมาณสักตีสามนะฮะตีสามตกมาเรื่อยๆเป็นระยะจนถึงตอนนี้ก็ชุ่มฉ่ำครับข้างหน้าผมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มเลือดหมูสุโขทัยแล้วก็เซเว่นนะฮะซึ่งร้านข้างๆก็เป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวเป็ดนะฮะแต่ผมอยากกินโจ๊กไงซึ่งตรงนี้ผมยังไม่เห็นโจ๊กไปตรงไหนอะแม่เมื่อกี้ผมเดินในข้างในเลยนะแม่ในตลาดข้างในเลยจ้ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าตลาดเพราะมีที่จอดรถข้างวัดด้วยขอบคุณครับเอาละเนี่ยซ้ายมือผมก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ดูแลเกี่ยวกับของเก่าอ่ะของเก่าทั้งหมดนะฮะแล้วก็โทนสีของเซเว่นน่ะให้รู้สึกเป็นน้ำตาลน่ะความกลมกลืนของน้ำตาลนี่วันนี้พิพิธภัณฑ์ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่านะครับถ้าเปิดได้ก็เราก็จะเข้าไปดูกันว่าหินนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ยังอัดอยู่บางคนตกตอนตีสี่ตอนนี้ยังเคลื่อนสมอะไรไหมโอเคเดินกลับไปเราต้องกลับไปหารถครึ้มนะครับครึ้มฝุดๆดูท้องฟ้าก็วันนี้น่าจะเย็นสบายเนี่ยเมื่อคืนเรามาถึงจุดนี้ประมาณเที่ยงคืนนะครับจุดนี้ก็คือด้านหน้าของลานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับรองเท้าผมมันแบบว่าเดินได้สปีดแค่นี้ฮะนี่แล้วใส่ผ้าใบมาก็จะเดินได้ไวกว่านี้เนี่ยครับคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับที่มาเที่ยวชมประวัติศาสตร์คือแบบทุกที่อยากให้ทำอย่างเงี้ยดูดิ
อะไรที่แบบขายได้อ่ะโอ้โหดูดิเขามาเที่ยวแต่เช้าอ่ะปฏิโทดูครับนักท่องเที่ยวรถบัสมาจอดลงเสร็จปุ๊บรถบัสเอาไปเก็บแค่นั้นเองคืนผมก็มาเข้าห้องน้ำในนี้แหละดูดิดูขี่จักรยานเที่ยวเห็นไหมหมดไหมซึ่งแม่เจ้าใครนอนอยู่ในรถผมเนี่ยมีคนนอนอยู่ในรถผมด้วยแม่เจ้าโอ้จะไปยังไงต่อผมต้องขับรถไปต่อเลยดิโอเคเดี๋ยวผมขอตัดสัญญาณไว้จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดสดใหม่เป็นระยะขอได้รับความขอบคุณจากไททันแมนนะฮะ TTM สวัสดีครับ